รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฟู้ดไดอารี่ CP กับจียอนนะคะสัปดาห์นี้จียอนก็ยังอยู่ที่ครัวกลางของ CP นะคะแล้ววันนี้จียอนจะทำเมนูเด็ดๆอะไรกับเชฟเอกต้องติดตามด้วยนะคะห้ามพลาดนะคะอย่างที่บอกเมื่อสักครู่นะคะสัปดาห์นี้ก็ยังอยู่กับเชฟเอกค่ะสวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ก็สบายดีนะคะครับสบายดีครับวันนี้เมนูแรกที่เราจะทำคือเมนูอะไรคะอันนี้จะเป็นสลัดมันนะครับแต่ว่าทานคู่กับพวกแฟรงก์เฟิร์ตเตอร์แล้วก็โบโลน่าพริกกับที่ไม่มีพริกครับอ๋อสัปดาห์นี้ก็เป็นรวมไส้กรอกนิดนึงตัวหลักก็คือไส้กรอกเนาะของมิสเตอร์ซอสเซจนะคะแฟรงก์เฟิร์ตเตอร์แล้วก็ของ BKP โบโลน่าพริกโบโลน่าพริกแล้วก็อันนี้คือโบโลน่าที่ไม่มีพริกนะคะก็โหสัปดาห์นี้ใช้3ตัวเลยเหรอคะใช่ครับเพราะว่าจะเป็นสลัดมันและทีนี้เอาของที่ทานคู่กันสัก2หรือ3อย่างโอเคค่ะวัตถุดิบที่ใช้กับสลัดก็มีอะไรบ้างคะก็คือมีเบคอนเบคอนบิดค่ะมันฝรั่งครับอันนี้เป็นมันฝรั่งลูกเล็กนะฮะไม่ใช่ลูกใหญ่ซึ่งเนื้อของลูกเล็กเนี่ยจะอร่อยกว่าลูกใหญ่อ๋อทำไมอะคะคือมันจะมีความหนึบแล้วก็เนื้อจะแน่นกว่าด้วยรสชาติจะดีกว่าก็เลยควรใช้มันตัวเล็กๆมันฝรั่งอันนี้พันอะไรนะคะถ้าเรียกกันตามท้องตลาดก็คือจะเป็นมันฝรั่งขาวครับไมโครกรีนเลสใช่ครับอันนี้เป็นเอาไว้แต่งหน้าเอาไว้แต่งหน้าค่ะสลัดครีมสลัดครีมอันนี้พาสเล่ครับพาสเล่เดี๋ยวจะสับอีกทีนึงโอเคค่ะอันนี้เฟรนช์มัสตาร์ดเอาไว้ทานคู่กับพวกไส้กรอกพวกนี้ได้อ๋อใช่ค่ะมันเข้ากันดีค่ะมัสตาร์ดแล้วก็พริกไทยดำป่นพริกไทยดำป่นนะคะโอเคค่ะเริ่มต้นด้วยกันเอาอะไรดีคะมันตัวนี้ครับไปอบอ๋อไปอบก่อนคือวันนี้จะไม่ต้มจะอบถ้าอบเนี่ยจะให้รสชาติที่ดีกว่าเนื้อจะดีกว่าเหนียวกว่าถ้าเกิดต้มเนี่ยอาจจะยุ่ยน้ำจะเข้าไปในเนื้อของมันฝรั่งงานก็วันนี้ก็อบเลยเนาะได้ครับอบประมาณกี่นาทีดีคะเอาประมาณขึ้นอยู่กับองศาครับตอนนี้ตั้งไว้ประมาณ180องศาอบประมาณ15นาที180องศา15นาทีค่ะใช่ครับไปอบเลยปึ๊บอันนี้คืออบไว้15นาทีใน180ใช่ครับ180องศานะคะมีใครเข้าซีนอีกแล้วค่ะคุณผู้ชมไม่รู้ว่าเป็นใครแนะนำตัวให้หน่อยค่ะสวัสดีครับผมเชฟควยครับวันนี้มาเป็นผู้ช่วยเชฟเองครับผมใช่ครั้งที่เราก็มาเนาะมาครับผมแต่ว่าไม่ได้ออกหน้าออกตาเป็นแบบตัวเมนสักเท่าไหร่แต่วันนี้พายเอกที่1พายเอกที่2ค่ะโอเคอันนี้เดี๋ยวจะให้น้องเขาช่วยปอกอ๋อได้ค่ะความจริงมันก็ปอกง่ายครับเพียงแค่บีบนี้ก็ได้แล้วก็บีบออกมามันก็จะได้มันก็ถังแล้วเนี่ยระวังมันกระเด็นนี่แหละครับนั่นแหละจะได้เปลือกง่ายนิดเดียวเองง่ายครับทำไมไม่บอกตั้งแต่แรกล่ะคะหลังจากนี้ก็ทำอะไรต่อคะเชฟทีนี้เราก็มันตัวนี้ครับมาหั่นเพื่อที่จะเป็นไซส์ขนาดแบบพอคำต่อไปก็คือใส่เอาพวกนี้ใส่กับสลัดครีมครับเราจะใส่สลัดครีมเยอะไปหน่อยนึงแล้วแต่ชอบนะครับค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไส้กรอกมาอุ่นด้วยอ๋อตัวนี้ทีนึงโอเคค่ะก็คือจะใช้ทั้ง2อย่างเลยเราก็จะต้องบ้างนะครับก่อนที่จะอุ่นจะดีจะให้มันไม่ระเบิดไม่ระเบิดไม่แตกผสมกันไปอะครับมีทั้งแบบที่มีพริกแล้วก็ไม่มีพริกแล้วอันนี้ไม่ต้องหั่นหรอคะหรือว่าไม่ต้องครับเดี๋ยวเวลาแต่งจานเราจะพับ
พับครึ่งหนึ่งโอเคค่ะในนี้เราจะไม่ใช้น้ำมันเพราะอะไรคะคือถ้าใช้น้ำมันปุ๊บมันจะกินกับสลัดเดี๋ยวจะเลี่ยนมากเกินไปเพราะว่าเดือดสลัดทีมันมีน้ำมันอยู่แล้วในตัวของมันใช่คงแบบดูไม่ดูสวยงามด้วยเนาะเพราะว่ามันก็จะมีน้ำมันก็จะแบบเกาะกับพวกสลัดใช่ครับด้วยซึ่งโบโลน่ากับไส้กรอกเนี่ยค่อนข้างที่จะร้อนเร็วเพราะว่ามันบางครับถ้าเป็นโบโลน่าเนี่ยมันยิ่งบางเลยมันร้อนเร็วดีทำไมเชฟเออยากเป็นแบบเชฟตั้งแต่เด็กๆหรือเปล่าคะเริ่มหัดเริ่มทานอาหารเริ่มทำนู่นทำนี่ก็เลยอยากจะลองทำดูทานมาแล้วก็การทำงานเริ่มสนใจตั้งแต่อายุกี่ปีแล้วคะก็มาประมาณ10กว่าปีแล้วครับคือพอลองหัดทำแล้วก็เหมือนจะแบบมันใช่กับตัวเองใช่ครับพอเราก็รู้สึกชอบทานชอบอะไรพวกเนี้ยเราก็เริ่มทำตรงนี้พอทำตรงนี้เราก็ลองทำให้คนอื่นทานด้วยพอโอเคเราก็เริ่มทำต่อเลยได้แล้วครับเรียบร้อยแล้วร้อนแล้วต่อไปนะครับเราจะเริ่มเอามันที่เราทำเนี่ยลงไปก่อนอ๋อก็คือจริงๆแล้วอันนี้คือเสร็จแล้วเลยใช่ครับเสร็จแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมีของที่ต้องแต่งหน้าตกแต่งเขาอีกมาคนกันไม่ใช่ครับเอาลวกอย่างเงี้ยค่ะไม่ใช่ผสมกันนะคะอ๋อเป็นอย่างนี้นี่เองก็ตามด้วยพันเลสับอยากทำแบบนั้นบ้างอันนี้จะเป็นมัสตาร์ดเผื่อว่าทานกินกับไส้กรอกได้ไม่ต้องผสมก็คือใช้แบบเพียวๆของเฟรนช์มัสตาร์ดใช่ครับใช่อ๋อแค่นี้คือเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วครับหมดแล้วค่ะจบแล้วจานชื่อว่าสลัดมันกับไส้กรอก BK พีบนลงหน้ากับมิสเตอร์ซอสเซจนะคะโอเคจานนี้เรียบร้อยแล้วค่ะเมนูแรกวันนี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแต่ก่อนที่จะต่อกันที่เมนูที่2เราไปฟังสาระดีๆกับช่วงของ Beauty Diary โดยคุณหมอมริสากันก่อนครับวันนี้มาทำความรู้จักกับข้อบ่งชี้ที่ใช้ในการฉีดฟิลเลอร์นะคะก็มีหลายๆกรณีเช่นฉีดเพื่อรักษาร่องลึกอาจจะเป็นในส่วนของร่องแก้มร่องใต้ตาในส่วนของริ้วรอยเล็กๆฟิลเลอร์ก็ช่วยได้ค่ะโดยเลือกใช้ฟิลเลอร์ที่มีโมเลกุลเล็กฉีดตรงผิวบริเวณตื้นๆทำให้ผิวหนังในชั้นตื้นมีภาวะอุ้มน้ำได้ดีขึ้นริ้วรอยก็จะเลือนหายไปนอกจากนั้นแล้วก็ยังสามารถนำมาใช้ในการเสริมเติมแต่งหรือว่าปรับรูปใบหน้าได้เช่นนำมาใช้ในการฉีดเพื่อเสริมจมูกปรับรูปจมูกให้ดูเป็นสันคมขึ้นหรือบริเวณคางทำให้ได้รูปสวยแก้ปัญหาคางสั้นหรือว่าคางถอยร่นและยังสามารถนำมาฉีดเพื่อใช้รักษาหลุมแผลเป็นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะหลังจากทราบข้อบ่งชี้กันมาแล้วนะคะก็มาดูว่าในเคสนี้วันนี้เดี๋ยวหมอจะยกตัวอย่างให้ดูว่ากรณีที่คนไข้มีร่องแก้มเนี่ยรักษากันยังไงบ้างค่ะคุณกิฟต์นะคะจะมีร่องแก้มตรงปัญหาตรงนี้นะคะซึ่งบางทีแล้วเนี่ยเวลาแต่งหน้าหรือว่าส่องกระจกจะรู้สึกเหมือนดูมีอายุกว่าวัยนะคะ แล้วก็เดี๋ยววันนี้จะแก้กันโอเคเริ่มกันเลยค่ะทีนี้วันนี้เนี่ยก็คือเทคนิคที่เราจะใช้ก็คือเป็นเข็มทู่นะคะเพื่อไม่ให้คนไข้รู้สึกเจ็บแล้วก็ไม่มีการบาดเจ็บต่อเนื้อเยื่อใดๆนะคะซึ่งเป็นความปลอดภัยหลักที่ต้องคำนึงถึงเป็นอย่างแรกนะคะนี่ก็ไปสบายเลยเป็นไงบ้างวันนี้ชิวมากเนาะโอเคอันนี้มันอยู่ได้นานแค่ไหนอะตัวนี้ที่หมอเลือกใช้ให้นะคะจะเป็นชนิดที่อยู่คงทนระดับกลางก็คือประมาณ1ปีนะคะโมเลกุลปานกลางเพื่อให้ได้วอลลุ่มที่ฟูสวยงามแต่ก็ยังดูเป็นธรรมชาตินะคะยิ้มได้ดูไม่หน้าไม่แข็งไม่มีการรู้สึกนูนหนาแต่อย่างใดนะคะอ
ป็นไงบ้างคะคุณกิฟสบายมากเลยละค่ะโอเคค่ะทีนี้เนี่ยหลังจากฉีดแล้วนะคะหมอแนะนำว่าควรที่จะดื่มน้ำเยอะๆนะคะเนื่องจากว่าฟิลเลอร์เป็นสารคาร์โบไฮเดรตอุ้มน้ำถ้าคนไข้ดื่มน้ำเยอะตัวยาก็จะฟูขึ้นทำให้ดูเต็มขึ้นนะคะแล้วก็หลีกเลี่ยงการนอนดึกนะคะงดแอลกอฮอล์ประมาณ1สัปดาห์เพราะว่าแอลกอฮอล์จะทำให้ร่างกายขาดน้ำแล้วก็กลับไปคืนนี้อย่าเพิ่งนอนตะแคงนะคะรอให้ผ่านคืนแรกไปก่อนนอนตะแคงได้ปกตินวดหน้าทรีทเมนต์ได้ปกตินะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากจะปรึกษาคุณหมอในเรื่องของฟิลเลอร์แล้วก็สามารถปรึกษาคุณหมอเมลิสาได้เลยนะครับเมนูที่2มาแล้วค่ะยังจะทำเมนูต่อไปชื่ออะไรคะเฟตตูชินี่ผัดเพสโต้ซอสครับเฟตตูชินี่ผัดเพสโต้ซอสโอเคเฟตตูซอสนี่ก็จะมีส่วนประกอบหลักๆ ก็คือมีพวกเบซิลครับคือโหระพาแล้วก็ผักชีฝรั่งแล้วก็น้ำมันมะกอกเป็นส่วนประกอบหลักแล้วเอาทั้งหมดเนี่ยมาปั่นรวมกันถ้าเกิดจะให้ออกฝรั่งก็ต้องใส่พวกถั่วก็ลงไปด้วยฉะนั้นสีมันจะออกสีเขียวแต่ว่าสีเขียวเนี่ยก็คือเป็นสีธรรมชาติที่มาจากพวกผักชีกับโหระพาใช่ครับโอเคค่ะเพสโต้ซอสก็เตรียมมาเรียบร้อยแล้วค่ะนี้ซึ่งทำเฮนด์เมดจากเชฟเอแล้วมีพริกไทยดำพริกไทยดำป่นแล้วก็มีเนยหอมแดงสับนะครับกระเทียมสับผงปรุงรสโหระพาแล้วก็อันนี้จะเป็นโหระพาแล้วก็ผักขมแต่จะเป็นสีแดงครับอ๋อผักขมสีแดงนะคะผักขมสีแดงกับผักขมสีเขียวมันต่างกันไหมคะมันก็เหมือนกันนะครับเพียงแค่ต่างกันรูปแบบตรงสีเขียวกับสีแดงแค่นั้นเองแต่ก็รสชาติก็คล้ายๆกันรสชาติเหมือนกันครับแล้วก็มีน้ำมันมะกอกแล้วก็คือจริงๆแล้วตอนนี้เราก็ลวกมาเรียบร้อยแล้วลวกเตรียมไว้แล้วครับใช่ค่ะคือก่อนหน้านี้ก็จะเป็นเส้นเฟตตูชินี่เป็นอย่างนี้นะคะเส้นเฟตตูชินี่ก็จะเป็นแบบเบนๆอย่างนี้ค่ะมันไม่ได้ลักษณะเป็นกลมๆเนาะใช่ครับเบนๆแข็งต้มประมาณ10ถึง15นาทีใช่ครับกับด้วยน้ำเดือดแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ก็คือเฟรนช์ฟอร์เตอร์ของหมูนะคะเริ่มต้นวันนี้เราจะมีทำก่อนก็คือว่าเอาตัวเนี้ยมาผัดก่อนซึ่งอันนี้คือลวกมาแล้วใช่ไหมคะลวกแล้วครับเวลาเราก็จะผัดเนี่ยค่ะครับก็จะเป็นลักษณะเป็นแบบนี้ใช่แล้วใช่ไหมคะแต่ทำไมต้องไปลวกก่อนแล้วก็ไปผัดอีกอะคะจะช่วยให้ผักขมมันสุกกันอย่างทั่วถึงเวลาผัดบนเตาเนี่ยใช้เวลาไม่นานก็ไปลวก3นาทีแล้วก็อย่าลืมแช่ไว้ในน้ำเย็นด้วยนะคะเพื่อให้มันแบบสดใช่ครับโอเคพอแล้วใส่นิดใส่ให้มากกว่าอันนี้ครับใส่นิดนึงน้อยไปพอไหมคะได้ครับโอเคหั่นเหมือนเดิมนะคะเพื่อที่จะให้มันไม่ระเบิดใช่แล้วก็สุกทั่วถึงอยากให้มันเป็นโฟดีเร็วๆอ่ะจะได้แบบได้กลิ่นด้วยปรุงรสชาติได้เลยครับแล้วก็พริกไทยดำครับพริกไทยดำป่นตุ้งรวดเร็วค่ะเข้ามานี้ใส่ครับทีนี้เราพักมันไว้ก่อนขนาดกระเทียมมันเปลี่ยนสีเป็นแดงเลยใช่ครับกระเทียมจะเปลี่ยนสีเป็นแดงอันนี้เรารอไว้ก่อน2 อย่างแล้วค่ะทีนี้ต่อไปเราจะไปเริ่มตรงเส้นเส้นใช่ครับชายเนยตอนนี้ทำไมต้องชายเนยด้วยอะคะก็คือมันจะได้หอมครับเพิ่มความหอมของมันให้ด้วยอ๋อแล้วก็ใส่หอมเจียวอีกใช่ครับปุ๊บจะลงไปต่อด้วยเพสโต้ครับใส่ไปเลยครับช้อนหนึ่งอีกนิดนึงไหมคะอีกนิดนึงก็ได้ครับได้แล้วครับเราปรุงรสชาติ
อันนี้จะผัดให้มันร้อนแต่ว่าผัดไม่นานเพราะว่าถ้าเปิดผัดนานไปเนี่ยสีของเปโต้เนี่ยมันจะเปลี่ยนทีนี้เส้นร้อนแล้วได้แล้วเราก็มาเริ่มแต่งจานลงจานเลยง่ายอีกแล้วก็เสร็จแล้วแหละพอได้ผสมกับซอสเพสโต้แล้วมันแบบเส้นเหมือนแบบเส้นสปินิชเลยอะค่ะใช่ครับเนาะใช่เพราะว่าได้แบบผสมกับสีแล้วมันสีเขียวเขียวแต่สีนี้มันจะเขียวถ้าเกิดว่าเราผัดนานไปเนี่ยสีมันจะเปลี่ยนเลยอ๋อเหรอคะใช่ครับเลยต้องรีบนิดนึงต้องรีบนะคะคุณผู้ชมต้องรีบเราก็จะลงด้วยผักขมก่อนที่เราผัดไว้ฮะอ๋อเอาไว้ด้านล่างก่อนเหรอคะใช่ครับทำไมอะคะเชฟก็คือสีสันที่มันให้มาก็คือสีแดงมันจะได้ดูแล้วก็ข้างบนโปะด้วยสีเขียวสดแล้วต่อไปก็คือออกเอาเส้นที่เราผัดไว้เมื่อกี้ครับอันนี้จะไปเห็นว่าน้ำมันมันเยอะแต่ว่ามันเป็นความจริงแล้วเป็นน้ำมันมะกอกกับที่เราใส่เป็นในตัวเพสโต้ซอสนะฮะใช่ครับแล้วก็ตามด้วยไส้กรอกแฟรงเฟอร์เตอร์สุดท้ายก็ด้วยใส่นิดนึงใบโหระพาเสร็จแล้วเหรอคะใช่ครับเสร็จแล้วครับเสร็จแล้วจานที่2ของเราก็เสร็จแล้วชื่อว่าเฟตตูชินี่ผัดเฟตโต้ซอสเฟตตูชินี่เพสโต้ซอสกับไส้กรอกมิสเตอร์ซอสเสร็จครับทั้ง2เมนูที่ทำสำหรับวันนี้นะคะเมนูแรกก็คือสลัดมันและรวมไส้กรอกต่างๆของ Mr. Sausage กับ BKP นะคะแล้วก็เมนูที่2ที่เพิ่งเสร็จเมื่อสักครู่นี้นะคะคือ Fettuccine Pesto Sauce ใช่ครับค่ะอันนี้มันรสชาติไม่ได้แบบจัดๆนะคะแต่ว่ามีความเป็นของคือได้กลิ่นของซอสเพสโต้ล้วนเลยแล้วก็ในผักขมอะค่ะซึ่งเราแบบพัดกับกระเทียมด้วยเป็นเส้นเนี่ยก็อยากมีอะไรแบบกินแบบเค็มๆอะไรๆต่อก็ไส้กรอกเนี่ยค่ะก็แบบมาโกแทนที่แบบว่าความเค็มของจานนี้นะคะส่วนอันนี้นะคะก็คือแบบสลัดซึ่งมันไปอบมาแล้วก็เลยหนูส่วนตัวก็ชอบมากกว่าที่ต้มมาค่ะใช่ครับเพราะว่ามันความหอมมันความหอมดีกว่าใช่ค่ะความหอมมันมีมากกว่าแล้วก็คือตอนแรกที่เชฟบอกว่าต้องกินคู่กับเบคอนใช่ครับใช่ไหมคะเพราะว่าถ้าจะกินแค่มันที่ผสมกับน้ำสลัดเนี่ยก็จะมีแค่ความเปรี้ยวความเปรี้ยวแต่เบคอนเนี่ยทำให้แบบความเค็มเข้าไปด้วยก็เลยแบบมันกลบกลืนให้มันแบบเป็นคำเดียวให้มันแบบดีงามค่ะดีงามเลยจานที่ทำวันนี้นะคะก็อาจจะเป็นแบบรวดเร็วสำหรับคนที่แบบเพื่อนแบบตอนกลางคืนอะไรเงี้ยบุกบ้านแล้วก็เราไม่มีอะไรทำคือจริงๆแล้วไส้กรอกเนี่ยก็อยู่บ้านทุกบ้านอยู่แล้วเนาะใช่ครับแต่จริงๆแล้ว2สัปดาห์ที่เชฟเอกับจียอนแนะนำให้คุณผู้ชมแบบ4เมนูนะคะที่ทำกับไส้กรอกต่างๆนะคะซึ่งไม่จำเป็นต้องใช้รสเดียวซึ่งวันนี้คือจานสำหรับจานนี้ก็เราใช้รสของแฟรงเฟอร์เตอร์แฟรงเฟอร์เตอร์นะคะแต่จริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องใช้รถนี้นะคะเพราะว่ามีหลายรถแล้วก็แล้วแต่บุคคลที่ชอบด้วยนะคะก็จริงๆแล้วเราก็อะแดปได้ได้นะคะใช่ครับใช่เชฟเอมีอะไรจะแบบแนะนำคุณผู้ชมที่แบบไส้กรอกเนี่ยสามารถแบบกินทำอะไรถึงจะแบบกินอร่อยไส้กรอกนี่ถ้าจะให้อร่อยเนี่ยบางทีต้องดูที่รสชาติว่าไส้กรอกชนิดนั้นประเภทนั้นเป็นไส้กรอกรสชาติแบบไหนแล้วถึงจะเอาไปพัฒนาหรือว่าไปทำเป็นอาหารจานหลักเมนูไหนเพราะว่าบางอย่างเนี่ยเหมือนอย่างเมื่อกี้ไส้กรอกอย่างนี้เป็นไส้กรอกลักษณะไส้กรอกลมฟันซึ่งถ้าจะทำเป็นสลัดแบบเนี้ยมันก็อร่อยซึ่งมันจะมีกลิ่นสโมกกลิ่นความหอมของมันอยู่แล้วในตัวแค่แบบผัดนิดๆหน่อยๆนะคะใช่ครับใช่คนที่ทานหรือว่าทั่วไปไม่ว่าจะเด็กผู้ใหญ่ทานได้หมด
ซึ่งพวกนี้จะสะดวกในการรับประทานหรือว่าพกพาไปในที่ต่างๆแนะนำว่าตัวนี้สามารถที่จะทานได้ตลอดคือไม่ว่ากลางวันหรือกลางคืนมื้อเช้าหรือมื้อเย็นทานได้หมดครับจริงค่ะแล้วก็อร่อยง่ายทำง่ายแล้วก็อิ่มด้วยค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณเชฟเออีกครั้งนะคะที่ช่วยแนะนำอาหารง่ายๆที่สามารถทำกับไส้กรอกที่เราสามารถแบบเจอง่ายๆที่บ้านนะคะคุณผู้ชมที่ใครพลาดรายการFood Diary by CP ครั้งนี้นะคะไม่ต้องเสียใจนะคะเพราะว่าสามารถดูย้อนหลังได้ที่ YouTube ได้นะคะสำหรับวันนี้เราต้องลาขอลาเนาะสัปดาห์หน้าเราก็เจอกันใหม่กับรายการFood Diary by CPกับจียอนแน่นอนค่ะเวลาเดิมนะคะห้ามพลาดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายอันยองหนูทำอะไรดูดิหนูทำอะไรเมื่อกี้หนูก็ปอกอยู่แล้วก็เชฟก็ปอกออกมาจากตรงนี้แค่นี้นี่เองแต่อันนี้จะไม่ใช่เป็นเมนูนี้ค่ะอันนี้หนูจะกินเองเฉย